คครับวิดีโอนี้นะครับเบสิกของเบต้าอะลานีนแล้วก็ครีเอทีนนะครับซึ่งเจ้า2ตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในซัพพลีเมนต์นะครับเป็นอาหารเสริมทางการกีฬานะครับเป็นสปอร์ตซัพพลีเมนต์2ชนิดที่ป๊อปปูล่ามากๆนะครับอย่างครีเอทีนนี่ศึกษากัน 30-40 ปีแล้วนะครับเบต้าอะลานีนก็เพิ่งมาหลังๆประมาณ 10-20 ปีให้หลังนะครับก็จะพูดถึงเบสิกนะครับจะไม่ไปเจาะว่าแบบโอ้โหวิทยาศาสตร์อะไรมากว่าตัวไหนมันกระบวนการอะไรทำอะไรมากเพื่อให้ทุกคนเข้าใจอย่างง่ายๆนะครับเป็นข้อมูลเบสิกไว้ก่อนนะครับก็ครีเอทีนนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าตัวสูตรทางเคมีของมันนะครับหน้าที่ของมันก็คือช่วยในเรื่องกระบวนการการผลิต ATP นะครับหรือว่าพลังงานของเรานะที่เราใช้ซึ่ง ATP เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานในช่วงเรฟแรกๆนะครับช่วงเรฟแรกๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงประมาณอาจจะครึ่งเซตอะไรก็ว่าไปนะครับในเจ้าตัวครีเอทีนเนี่ยถ้าเกิดว่าแล้วแต่คนนะครับบางคนที่มี natural ครีเอทีนนะจากอาหารที่ได้รับอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดงส่วนใหญ่ครีเอทีนจะพบมากในเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงอะไรพวกนี้นะฮะพวกแรงระเบิดช่วงแรกนะครับของเขาเนี่ยจะมีมากกว่าคนอื่นหน่อยนะฮะซึ่งครีเอทีนเนี่ยจะมีประโยชน์มากสำหรับพาวลิฟเตอร์โอลิมปิกเวทลิฟเตอร์นะครับพวกกีฬาที่ต้องใช้แรงระเบิดมากๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับระหว่างเซตมาเรื่อยๆเราก็ใช้พลังงานพวกไกลโคเจนนะครับกลูโคสต่างๆที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยประโยชน์ของเบต้าอะไรเงี้ยก็จะเข้ามาตรงนี้ละเบต้าอะลานีนนะครับก็จะมีหน้าที่นะครับในการบัฟเฟอร์แลคติกแอซิดเคยไหมครับเวลาเราเล่นจำนวนครั้งเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสภาพมันเริ่มแบบเริ่มเบิร์นเริ่มร้อนมากๆนะครับกรดแลคติกมันออกมาเยอะมากๆนะครับเจ้าตัวเบต้าอะลานีนเนี่ยก็ไปช่วยทำให้เราทนต่อกรดแลคติกได้มากขึ้นนะครับทนต่อกรดแลคติกได้มากขึ้นสามารถที่จะเอ็กซ์เทนเซตของเราออกไปได้มากขึ้นนะครับอาจจะประมาณสักอาจจะติ้งต่างสัก 2-3 เรปมากขึ้นนะครับครีเอทีนก็อาจจะช่วยคุณประมาณ 1-2 เรปแรกนะครับทีนี้สมมุติว่าปกติเนี่ยเราไม่ได้ซัพพลีเมนต์เจ้าพวก2ตัวนี้สปอร์ตซัพพลีเมนต์2ตัวนี้นะครับ working set ของเราอาจจะอยู่ที่เท่านี้นะครับช่วงเรนจ์นี้ถึงเรนจ์นี้นะครับแต่ว่าโอเคพอเราเสริมครีเอทีนกับเบต้าอะลานีนนะหัวท้ายเลยเรปเรนจ์ของเราก็จะเพิ่มนะครับเราก็สามารถที่จะเอาท์พุตได้มากขึ้นแครี่ถูกใช้มากขึ้นกระตุ้น muscle protein synthesis ได้มากขึ้นซึ่ง2ตัวนี้ไม่ได้มีหน้าที่หลักในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าหน้าที่หลักของมันก็อย่างที่บอกนะเพิ่มแรงต้นเพิ่มแรงปลายซึ่ง indirectly นะครับทางอ้อมนะครับมันก็จะไปช่วยคุณสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันได้มากขึ้นนะครับ2ตัวนี้พบมากในพวกจำพวกซัพพลีเมนต์จะพวกพรีเวิร์กเอาท์ทั่วไปนะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆแล้วก็ในระยะยาวนะครับยังไม่มีผลข้างเคียงอะไรใดๆนะครับสำหรับครีเอทีนนะส่วนเบต้าอะลานีนเนี่ยอาจจะมีเหมือนแบบเพื่อนๆบางคนจะเคยนะครับคันๆที่แบบตามร่างกายนะครับมันเป็นไซด์เอฟเฟคของเบต้าอะลานีนซึ่งจะหายไปในช่วงประมาณ 20-30 นาทีนะครับแล้วก็ถ้าเราเทคไประยะนึงเนี่ยเราก็จะเริ่มไม่รู้สึกเจ้าตัวนี้แล้วนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่เวิร์กนะครับแต่ว่าร่างกายเราก็ปรับตัวแล้วนะฮะก็ลองไปศึกษากันเพิ่มเติมได้นะครับเบต้าอะไรครีเอทีนนี่ก็คือเบสิกแล้วก็มันจะช่วยในการพัฒนาร่างกายของคุณหรือว่าประสิทธิภาพทางฟิตเนสของคุณได้ยังไงบ้างนะครับGet the fuck up! Simon says, get the fuck up!